back to English ได้ Barney กับ Teacher Barney ค่ะ See I come in a look of a witch วันนี้มาในลุคของแม่มดเลยนี่เห็นไหมมีหัวกะโหลกมีอะไรด้วยว้าก็เห็นในลุคอย่างนี้ก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าจะมาพูดเกี่ยวกับวันฮาโลวีนแน่นอนค่ะ Do you like me as a witch ถ้าชอบวันนี้ในลุคนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้นะคะและวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงวันฮาโลวีนค่ะและที่มาของคำว่า trick or treatวันฮาโลวีนนะคะวันนี้ก็ในที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นวันที่เด็กๆนะคะใส่ชุดต่างๆอาจจะเป็นชุดแม่มดชุดสัตว์ประหลาดชุดอะไรต่างๆเพื่อไปตามบ้านนะคะแล้วก็พอเปิดเจ้าบ้านเปิดประตูมาปุ๊บเขาก็จะพูดว่า trick or treat และเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องพูดว่า trick or treat มันมาจากไหนกันอื่นเลยนะคะก็มาเริ่มกันที่วันฮาโลวีนก่อนนะคะจริงๆแล้ว tradition ที่มีความเกี่ยวข้องกับฮาโลวีนเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นมานานแล้วตอนนั้นอาจจะไม่เรียกว่าฮาโลวีนแต่ก็เนาะมันในแต่ละวันก็จะมีการพัฒนามาในแต่ละยุคแต่สมัยก็สำหรับวันฮาโลวีนนะคะก็มี tradition หนึ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคกลางนะคะตอนนั้นเขาในชาวแคลติกนะคะแคลติกก็คือชนเผ่าพื้นเมืองของคนอังกฤษค่ะก็อยู่ในสหราชอาณาจักรอังกฤษเนาะสหราชอาณาจักร UK ค่ะ United Kingdom ตอนนั้นก็ได้มีวันหนึ่งเขาได้กำหนดวันที่2ของเดือนพฤศจิกาว่าเป็นวัน Soul Day ค่ะก็เรียกวัน Soul Day นะคะก็เป็นวันที่เขาได้กำหนดว่าเป็นวันที่เขาไว้เคารพบูชาคนที่เสียชีวิตไปแล้วและในวันนี้เรา Poor People ก็คือคนที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็จะไปตามบ้านนะคะไปเคาะประตูน็อกน็อกน็อกแล้วก็ขอสิ่งที่เรียกว่า soul cake ค่ะก็คือเป็นเค้กชนิดหนึ่ง soul cake เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคนเหล่านี้ก็จะขอ soul cake และบอกสัญญาว่าจะกลับไปภาวนาเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะภาวนาให้กับญาติหรือผู้เสียชีวิตสำหรับคนที่ให้นะคะเขาเชื่อว่ายิ่งเขาให้ soul cake เนี่ยกับคนที่มาขอหรือคนจนเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็จะได้รับความคำภาวนามากเท่านั้นใช่ไหมและเขาเชื่อว่าจะทำให้ญาติวิญญาณของญาติญาติเขาเนี่ยได้บุญมากขึ้นหรือในภาษาไทยแล้วคือเหมือนได้บุญแล้วไปสู่สุคติค่ะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะต่อมาก็ชาวสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เนี่ยก็ได้มี tradition หนึ่งขึ้นมาเรียกว่า mumming หรือกายเสงค่ะและ tradition นี้นะคะเขาจะให้เด็กๆนะคะแต่งตัวเป็นพูดผีปีศาจไป knock on the door คือไปเคาะประตูบ้านต่างๆและขอขนมแต่ครั้งนี้นะคะแทนที่จะตอบแทนโดยการสวดมนต์ให้กับเราวิญญาณผู้ล่วงลับนะคะเราเด็กๆเหล่านี้ก็จะให้ตอบแทนเป็นการร้องเพลงเต้นรำหรือว่าเป็นการแสดงทริคต่างๆค่ะ performance ทริคเนี่ยจะหมายถึงเป็นการแสดงต่างๆหรือเป็นการแสดงเวทมนต์ก็ได้ทริคไงเวทมนต์ magic trick อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการแสดงทริคต่างๆเพื่อแลกมาด้วย treatทรีก็คือเป็นการให้เลี้ยงให้ขนมนะคะนี่ก็เป็นที่มาของ trick or treat ค่ะและคำว่า trick or treat นะคะก็ถูกนำมาใช้ในอเมริกาอย่างเป็นทางการเลยในปีช่วงประมาณปี1920ค่ะและถูกนำมาใช้ในวัน Halloween ค่ะในวันที่เด็กๆเนี่ยได้แต่งตัวเป็นชุดพูดผีปีศาจทั้งหลายแต่งตัวน่ากลัวเลยแล้วมาเคาะตามบ้านนะคะแล้วก็ร้อง Trick or Treat ก็คือแปลว่าหลอกหรือเลี้ยงแต่ในสมัยเนี้ยใน Modern Tradition เนี่ยผู้เด็กจะพูดว่า Trick or Treat เพื่อให้ผู้ใหญ่เลือกว่าจะ Trick or Treat จะให้หลอกหรือจะเลี้ยงซะดีๆถ้าผู้ใหญ่ไม่ยอมทรีตมาเด็กก็จะทำท่างงแงวุ่นวายนอตชี่หลอกให้ผู้ใหญ่กลัวจนเลี้ยงก็คือให้ขนมลงมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ขนมแต่โดยดีนะคะด้วยความเอ็นดูเราเด็กพวกนี้น่ากลัวจังเลยเอ็นดูแล้วก็ให้ขนมมาค่ะและนี่นะคะก็คือที่มาของวันฮาโลวีนและ Trick or Treat ค่ะและขอโบนัสนิดนึงค่ะสำหรับคำว่าฮาโลวีนนะคะก็มาจากคำว่า Hallow Eveซึ่งในวันที่31ตุลาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นวันที่สิ้นสุดฤดูร้อนและต่อมาก็จะเป็นเริ่มต้นฤดูหนาวแล้วและวันที่1คือวัน All Saints Day ไปเปิดดูได้นะวันที่1พฤศจิกาคือวัน All Saints Day หรืออีกชื่อหนึ่งว่า All Hallows Day Hallow ก็แปลว่าเซนต์หรือนักบุญนะคะ
one all hallow day ในภาษาอังกฤษนะคะวันก่อนวันใดๆเนี่ยเขาจะใส่คำว่า eve ตามหลังค่ะอย่างเช่นวันคริสต์มาสเนี่ยถ้าเป็นวันคริสต์มาสเลยก็คือวันที่25ธันวาใช่ไหมเขาจะเรียกว่า Christmas Day แต่เป็นวันที่24ก็คือวันก่อนวันคริสต์มาสก็จะเรียกว่า Christmas Eve ค่ะคิดว่าทุกคนคงได้เคยได้ยินเนาะเพราะนั้นในวันที่1นะคะวันที่1พฤศจิกาเป็นวัน All Saints Day หรือ All Hallow Day วันก่อน All Hallow Day ก็จะเป็นวัน All Hallow Eve หรือเรียกสั้นๆว่า Hallow Eve และกลายมาเป็น Halloween ในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นวัน Halloween ที่มีพูดผีปีศาจออกมาเดินกันทั่วเมืองเลยและในปัจจุบันพูดผีปีศาจนั่นก็คือเราเด็กๆนะคะที่ออกใส่ชุดสัตว์ประหลาดทั้งหลายออกมาเดินเคาะตามบ้านและพูดว่า Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงขอขนมจากผู้ใหญ่ค่ะสนุกไหมคะกับที่มาของคำว่า Trick or Treat และวัน Halloween ค่ะแต่อย่าลืมนะคะถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามวันนี้ด้วยนะคะกับช่อง English Style Bonnie and see you next time